การทำออกมาของโมเดลเนี่ยมันมีจำนวนที่เยอะกว่าคนที่ซื้อครับทุกวันนี้นะฮะเรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงเป็นวิกฤตของโมเดลแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Exceed ทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ Channel Tony Exceed ครับเอาละครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับของเล่นของสะสมโมเดลที่เรารักกันนี่แหละฮะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับของสะสมปัจจุบันนี้นะฮะผมจะมาพูดคุยกันผมจะเอาความรู้สึกของผมที่ผมเห็นละกันนะแล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะหลายคนอาจจะมีความคิดแตกต่างกันนะฮะก็ลองฟังกันดูก่อนนะครับผมอย่างวันนี้นะฮะผมจะมาพูดเกี่ยวกับโมเดลเอาเฉพาะเรื่องนักบอลที่ผมเห็นก่อนละกันทุกวันนี้นะฮะทำออกมาเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับผมมีเปิดพีออกมาให้เยอะจริงๆเยอะมากๆนะเดือนนึงนี้แบบว่าโอ้โหมีเป็น10ตัวเลยนะเอาง่ายๆมันออกมาทุกเดือนนะให้เรามี P ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงาน PVC งานเรซินหรืองานอะไรก็แล้วแต่เยอะมากเขาเรียกว่าเป็นกระตุ้นให้รู้สึกอยากจะได้เปิดตัวไหนมาก็อยากจะได้แต่อย่าลืมนะฮะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจกับเชื้อโรคที่มันมาคู่กันที่มันแย่นะฮะมันทำให้ต้องระมัดระวังในการใช้เงินนะอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะอย่าประมาทนะครับเป็นไปได้เราเก็บเงินส่วนนึงนะฮะเอาไว้สำหรับกินสำหรับใช้สำหรับรักษาสำคัญที่สุดนะครับเรื่องโมเดลตอนเนี้ยเราต้องหักห้ามใจส่วนใหญ่นะหักห้ามใจไว้ก่อนถ้าเราไม่มีเงินเหลือจริงๆนะเราเก็บความรู้สึกนั้นไว้ก่อนที่เราอยากได้นะฮะเพราะว่าโมเดลพวกเนี้ยมันอยู่กับเราอีกนานอยู่กับเรานานมากๆไม่ต้องห่วงเลยรอเราพร้อมรอเรามีเงินที่นิ่งก่อนนะฮะมีเงินที่เงินเก็บนอกเหนือจากการกินการใช้ก่อนค่อยมาซื้อตามเก็บทีหลังได้แล้วราคาอาจจะได้ถูกกว่าที่ขายปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเห็นนะนักสะสมที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะนะฮะในเฟซที่ติดตามผมเข้ามาอย่างเงี้ยผมเห็นเข้ามาตอนแรกเหมือนโหฟิตเลยซื้อจนแบบว่าถ่ายรูปมาเฮ้ยมีจำนวนเยอะละแล้วช่วงหลังเนี่ยขายครับขายแล้วขายที่ไม่ได้ว่าขายได้กำไรหรือได้ราคาทุนนะฮะขายถูกกว่าราคาทุนที่ซื้อมาอีกขายแบบขาดทุนไปเลยอ่ะยังไม่มีคนซื้อเลยนะเอาจริงผมเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยเสียดายที่เป่งเลยว่ะเสียดายมากๆขนาดพ่อค้าก็ยังไม่ซื้อไปเลยเพราะว่าไม่กล้าตุนของนะฮะถึงจะถูกจริงแต่ไม่กล้าตุนของเพราะว่าการทำออกมาของโมเดลเนี่ยมันมีจำนวนที่เยอะกว่าคนที่ซื้อครับทุกวันนี้นะฮะเรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงเป็นวิกฤตของโมเดลแล้วครับราคาโมเดลจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะที่มันทำให้ราคามันขึ้นมันเป็นการแข่งแย่งกันแค่บางตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแข่งแย่งกันเท่าไหร่แล้วฮะปล่อยแล้วครับทุกวันนี้ปล่อยแล้วรอเวลาอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทำงานรีโปรดักต์ออกมาค่าคนที่เก่งกำไรเอาไว้อะนั่นแหละมันทำการออกมารีโปรดักต์ออกมาค่าคนที่เก่งกำไรอย่างผมยกตัวอย่างอย่าง SMSP ที่มันเคยพุ่งมาถึงตัวละ 5,000 ปัจจุบันขายออกมาตัวละ 1,700-1,800 เคยเห็นลงขายนะยังขายไม่ออกเลยอะลมส่งด้วยนะฮะราคาถูกกว่าที่เขาเปิดขายกันอีกยังขายไม่ออกเลยนะฮะทำให้เราเห็นหลายๆอย่างว่าการซื้อโมเดลทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือ1มันไม่ต้องจำเป็นต้องรีบไม่ต้องรีบเลยรอเวลาให้มันออกมาขายก่อนบางตัวก็ไม่ต้องรีบแล้วแต่บางตัวที่เขาคิดว่าเอ้ยมันตัวเนี้ยมันน่าจะแพงนะในอนาคตมันแพงฮะมันแพงจริงๆแต่ก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งมันอาจจะทำรีออกมาอีกเหมือนตลบหลังอีกทีนึงก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือจบเลยนะครับซื้อราคาแพงแล้วรีออกมาขายราคาถูกแล้วคราวนี้คนที่ซื้อแพงไปรู้สึกยังไงนะฮะถามว่ามันจะเหมือนกันไหมราคารีโปรดักต์กับราคาตัวที่มันออกมาก่อนอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้ามองในสายตาเปล่าๆที่โยมที่ไม่ต้องมานั่งจ้องมันต้องเพ่งอ่ะฮะมันจะไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมมันก็นิดๆหน่อยๆอ่ะเต็มที่อาจจะสีเพี้ยนนิดนึงสีอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับตัวแรกหน่อยนึงอาจจะมีตำหนินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนั้นฮะการทำรีมันต้องทำใจแต่ว่ามันก็รูปร่างรูปทรงเหมือนกันหมดถ้ามองไกลๆตั้งโชว์ดูไม่ออกครับทุกวันนี้โมเดลที่หลายๆคนเอามาขายกันอ่ะมันขายแบบราคาถูกเยอะครับผมจนทำให้พ่อค้าขายไม่ออกขายไม่ได้เลยเอาจริงๆขายไม่ค่อยได้เลยเพราะเจอราคาคนที่เป็นนักสะสมแล้วมันแบบว่าฟิตช่วงแรกอ่ะแล้วพอถึงเวลาวันนึงแบบมันไม่ใช่ทางเราแล้วล่ะแล้วก็มาทยอยเอามาขายกันตัดราคาแบบครึ่งนึงไปเลยสมมติซื้อมาตัวละ600ขายเลยครับ350ส่งอีก50เป็น400ตัวละ400เองแต่ทุกวันนี้มันยากเพราะว่าตรงที่ผมบอกอ่ะบอกว่าถึงราคาถูกแต่ก็ไม่มีคนซื้อยิ่งเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะเกี่ยวกับเชื้อโรคที่มันเข้ามาปัจจุบันนี้นะทำให้วงการทุกสิ่งทุกวงการทุกอย่างฮะจบครับผมส่วนตัวผมเองก็ประสบปัญหามาเหมือนกันในช่วง 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ทำการขายโมเดลไปจำนวนมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิค
ทางด้านอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ในการทำงานต่างๆจะพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นนะครับเราก็ต้องเอาโมเดลที่เราเก็บมาเป็นประมาณเกือบ10ปีนะแล้วมันมีจำนวนที่เยอะมากเมื่อก่อนซื้อแบบว่าคือซื้อมีเงินซื้อจองเชฟจองเอฟตลอดเลยอ่ะก็เลยแบบว่าซื้อมาก็ไม่ได้ตั้งโชว์มันก็อยู่ในกล่องนะฮะมันก็เลยทำให้โมเดลของเราไม่ได้มีการตั้งโชว์ขึ้นมาเราก็เลยเอามาขายในส่วนตรงนั้นส่วนที่ตั้งโชว์อยู่แล้วมันก็ยังมีอยู่และพื้นที่ในการตั้งโชว์อ่ะมันก็ไม่ได้เพียงพอต่อตัวโมเดลไงแค่นี้ก็แน่นละทุกวันนี้เนี่ยมองเหนือแน่นแล้วเนี่ยไม่มีที่นะครับไม่มีที่ที่จะวางนะขนาดขายไปตั้งเยอะแล้วนะกลุ่มซื้อขายเนี่ยเงียบมากลงขายกันเยอะครับแต่ไม่มีคนซื้อเลยไม่มีคนซื้อเลยจริงๆน้อยมากๆน้อยจริงๆผมเห็นแล้วแบบเออว่ะเราเองตัวเราเองเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอาของสะสมมาขายแต่ผมไม่ได้ขายในกลุ่มนะผมขายในเฟซส่วนตัวเพื่อความสบายใจเอาแค่คนที่เป็นนักสะสมจริงๆอยากได้โมเดลตัวนี้จริงๆค่อยมาซื้อไปนะฮะแล้วก็ขายในราคาที่ไม่ถึงทุนด้วยจริงๆไม่ถึงทุนด้วยแต่ละตัวที่ขายไปไม่ถึงทุนเลยขาดทุนหมดทุกตัว No God อย่างที่ผมบอกครับว่าทุกวันนี้เราไม่พร้อมเราอย่าเพิ่งซื้อเราเก็บเงินเอาไว้ก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยนะฮะส่วนตัวผมเองก็อยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหลายคนนะที่เก็บสะสมโมเดลนะเอาคนที่ชอบจริงๆนะฮะอย่าเพิ่งไปลงทุนกับมันมากเอาง่ายๆอย่าเพิ่งไปลงทุนกับมันมากเพราะว่าโมเดลพวกเนี้ยมันอยู่กับเราอีกนานเรื่อยๆรอเราพร้อมก่อนดีกว่าเราพร้อมเมื่อไหร่เรามีเงินพร้อมมีเงินที่มันไม่เป็นเงินร้อนเป็นเงินที่แบบว่าเออส่วนที่เก็บต่างหากจากการที่เอาไว้กินเอาไว้ใช้แล้วนะฮะเอามาซื้อจะดีที่สุดเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้เข้าใจความรู้สึกนะเห็นเปิดพรีออเดอร์มาอดใจไม่ไหวไว้กดจองไว้ก่อนพอตอนจองอ่ะมันไม่ได้เสียเงินเยอะไงมันอาจจะเสียแค่ค่ามัดจำใช่ไหมสามสี่ร้อยแต่ตัวนึงอาจจะประมาณ 2-3 พันอย่างเงี้ยตอนมัดจำมันวัดมัดจำได้ไงแต่พอตอนของมาแล้วเนี่ยมันหนักนะแล้วยิ่งพีไว้เยอะๆนะฮะมันจะยิ่งรู้เลยว่าโอ้โหแล้วมันมาพร้อมๆกันไล่ๆกันมานะเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนจริงๆอาจจะทำให้เสียเครดิตตัวเองด้วยไม่มีเงินไปเอามาเสียเงินมัดจำไปเปล่าๆเงี้ยฮะมันก็มีครับผมอันนี้ต้องพยายามเก็บไว้ก่อนอึดไว้ก่อนอึดไว้ก่อนนะอึดไว้ก่อนอันนี้ผมจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาในช่องก็ลองดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแนวไหนบ้างจะเน้นเป็นความสนุกสนานไปนะฮะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหจริงจังเหมือนช่องอื่นเขาแบบถ้าเป็นรายการ Exit หลอนอย่างเงี้ยที่ผมตั้งขึ้นมามันก็ไม่ได้อาจว่าที่มันน่ากลัวขนาดนั้นเอาแค่ประสบการณ์คนที่เคยเจอนะฮะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาแล้วกันผมจะลองทำดูนะฮะจะได้เอาเก็บไว้ดูด้วยแหละเออมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะอยู่ในช่องเราจะได้รู้ว่าเออมันก็มีอะไรแปลกๆนะฮะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะฮะสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั่นแหละก็จะพยายามทำขึ้นมาแล้วก็เป็นพวก exit อยากลองก็เอากลับมาทำอีกนะฮะก็จะมีอาจจะมีทีมงานเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีการทดลองทำอะไรที่มันแหวกแนวบ้างหรือว่าทดลองดูคิดอะไรได้ก็จะลองทำดูนะฮะ exit อยากลองนะครับคือคอนเทนต์หลักก็จะเป็นพวกโมเดลนี่แหละผมจะทำในสิ่งที่ผมชอบแล้วกันนะฮะใครที่ชอบก็เลือกดูในสิ่งที่ผมทำแล้วกันนะฮะชอบแบบไหนก็ดูสิ่งนั้นไปนะครับผมมาพูดให้เพื่อนๆได้รู้กันนะฮะจะได้รู้ว่าไม่ได้เปลี่ยนครับมีแค่เพิ่มขึ้นมาแทรกขึ้นมานะฮะก็ลองเลือกดูแล้วกันเลือกชมจะได้มีหลายๆแนวนะจะได้มีเพื่อนๆ เข้ามาติดตามมากขึ้นนะฮะหลายๆช่องทางหลายๆแนวจะได้พัฒนาช่องให้มันโตขึ้นงั้นมันก็ไม่โตขึ้นฮะอยู่อย่างเงี้ยฮะกลุ่มคนแค่โมเดลอย่างเดียวมันก็ยากนะยากจริงอาจจะมีสปอนเซอร์อย่างอื่นเข้ามาบ้างผมตั้งใจจะพัฒนาช่องจริงๆนะอันนี้ด้วยความจริงใจเลยนะจริงใจจากผมเองเลยว่าผมอยากจะพัฒนาช่องให้มันโตขึ้นบางทีมันท้อมันมีหมดอะครับแต่ว่ามันถามว่าจะหยุดไหมมันก็ไม่หยุดฮะได้กำลังใจจากเพื่อนๆจากน้องๆฮะส่งเข้ามาพิมพ์เข้ามาสู้ๆครับพี่แค่นี้โอ้โหดีใจแล้วกดไลค์ให้อย่างเงี้ยมันดีใจแล้วครับสุดๆของชีวิตแล้วฮะไม่เคยคิดว่าผมจะมีคนมีน้องๆ FC ทำรูปเขียนรูปวาดรูป Exit มาให้อย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะหายเหนื่อยจริงๆมันสู้ครับผมสู้จริงก็รอให้โอกาสโดนี่ Exit แล้วกันนะฮะว่าการทำคอนเทนต์อย่างอื่นจะเป็นแบบไหนบ้างก็เน้นเป็นความสนุกสนานไปฮะอย่าไปซีเรียสอย่าไปฟิกว่าช่องนี้จะเป็นการรีวิวโมเดลอย่างเดียวนะฮะวันนี้ก็คือเป็น Exit ครับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดใหม่ที่เป็นได้ทุกอย่างครับผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฮะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะทำอะไรนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ